จิตานิตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปรินิพพานโตปัฏฐายะจตุวิสะสังวัชรุตระปัญจสัตตาธิกานิทเวสังวัชระสหัสสานิอาติกันตานิปัจจุปันนาการวเสนะทุสิกายนมาสัสสะสัตุมังทินังวารวเสนะปะนะวุตวารุโหติเอวังตัสสะภะคะวะโตปรินิพพานาสาสันนายุกาลคณนาสันนิเคตปาติสุปะนมัสสันตุพระพุทธศาสนายุกาลจำเดิมแต่วันปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระพิชิตมารอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้ล่วงแล้ว 2,524 พรรษา ปรัตตยมบันในสมัยพุทธิกายนมาสวดขึ้นที่4วันพุธวันนี้เป็นปัจจุบันวานพระพุทธศาสนาอยู่การจำเดิมแต่วันปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น มีนัยยะอันพุทธบริษัทเจพึงกำหนดนับได้ด้วยประการฉะนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิพพานังปรมังสุขันติสีณ โอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา ในนิพพานในคาถาเพื่อเป็นเครื่องสดสงองค์พระศรัทธาบารมีที่บรรดาท่านนิสสราชาณบุรีทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลประจำปักคือวันพระขึ้นไปข้ามเดือน12ทั้งนี้เพราะว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ทุกคนมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเหตุยังได้พากันปฏิบัติธรรมตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมโลกเทพสำหรับวันนี้ตั้งใจจะเทศเรื่องนิพพาน คำว่านิพพานนี่ครับแปลว่าดับท่านจัดไว้เป็นหลายประเภทด้วยกันคือว่านิพพานนี้ดับกิเลสมีบรรยากาศเหลือบ้างดับกิเลสไม่มีบรรยากาศเหลือบ้างจะมีความดับชั่วคราวบ้างแต่ถ้าว่าในวันนี้จะขอพูดนิพพานมาตรฐานที่องค์สมเด็จพระยิตมานบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงตรัสว่านิพพานังปรมังสุขัง ซึ่งแปลเป็นใจความว่าพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งแต่ว่าเรื่องนิพพานนี้มีความเข้าใจเผื่อเข้าบรรดาแต่พุทธบริษัทอยู่มากที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้จุดหนึ่งว่านิพพานังปรมังสุขังซึ่งแปลเป็นใจความว่านิพพานเป็นธรรมว่างอย่างยิ่งคำว่าศูนย์ในที่นี้โดยมากศูนย์ที่แปลศัพท์มันจะทับศัพท์ให้ศัพท์ว่าศูนย์แต่ความจริงคำว่าศูนย์นั้นก็แปลว่าว่างแล้วก็หมายความว่าบุคคลใดที่จะเข้าถึงนิพพานได้ต้องว่างในเหตุ3ประการคือ1ว่างจากโลภะ2ว่างจากโทสะ3ว่างจากโมหะเพราะว่าโลภะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีทั้ง3ประการนี้เป็นรากเหง้าของความชั่วที่ว่าเรื่องเหง้าของกิเลสคำว่ากิเลสก็คือความชั่วความมัวหมองของจิตที่เรียกว่าจิตคิดชั่วกิเลสทั้งหมดที่องค์สำเร็จพระบรมโสคตทรงตรัสเราชื่อแล้วนับปริมาณไม่ได้แต่องค์สำเร็จพระจอมไตรก็ทรงตรัสว่ากิเลสโดยย่อยทั้งหมดที่กล่าวรวมแล้วก็จะ3ประการคือความโลภความโกรธความหลง
ฉะนั้นสมเด็จพระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าถ้าจิตของบุคคลใดว่างจากกิเลสทั้งสามประการคือโลภะความโลภไม่มีในจิตโทสะความโกรธไม่มีในจิตโมหะความหลงไม่มีในจิตอย่างนี้สมเด็จพระธรรมสารไม่กล่าวว่าเป็นผู้มีความว่างจากกิเลสนี่คือธรรมนิพพานังประมังสุญญังคือนิพพานเป็นธรรมว่างอย่างยิ่งเมื่อเหตุทั้งสามรายการนี้ว่างไปจากใจความสบายใจก็ปรากฏความผ่องใสของใจก็ปรากฏเมื่อความสบายใจความผ่องใสปรากฏองค์สมเด็จพระบรมสุคติยังตรัสว่านิพพานังประมังสุขังการเข้าถึงพระนิพพานนี้ชื่อเป็นความสุขอย่างยิ่งอันนี้ถ้าจะถามกันว่านิพพานมีสภาพมีสภาวะหรือไม่มีสภาวะตอนนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสกับบรรดาพระที่เข้าไปถามองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างพระโมคคราชเป็นต้นพระโมคคราชเคยถามพระพุทธเจ้าว่าพันตีพระโควาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้าคนที่ถึงนิพพานนี้แล้วชื่อว่ามีสภาพศูนย์ใช่ไหมโดยเฉพาะอีกข้ออย่างยิ่งคือคำว่านิพพานนี้ไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายไม่มีที่อยู่งั้นใช่ไหมพระเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าโมคคราคะดูโมคคราชคำว่านิพพานนี้เป็นสถานที่พิเศษคือไม่มีการเกิดอีกไม่มีแก่อีกไม่มีเจ็บอีกไม่มีตายอีกไม่ใช่สภาพศูนย์เดิมทีเดียวท่านโมคคราชมีความเปรียบเทียบว่านิพพานเหมือนกับควันไฟที่ลอยบนอากาศใช่ไหมสมเด็จพระจอมไตรก็ตอบว่าไม่ใช่แล้วต่อมาพระเองก็ถามว่าพระนิพพานมีความเกิดไหมพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่านิพพานจะชื่อว่าเกิดก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดก็ไม่ใช่ถ้าใช้คำว่าเกิดก็ต้องมีคำว่าตายเป็นของคู่กันถ้าหากว่าไม่จะใช้คำว่าไม่เกิดก็สภาวะมีอยู่ดังนั้นสมเด็จพระบรมครูจึงจัดว่าพระนิพพานจัดว่าเป็นทิพย์พิเศษคือทิพย์จริงๆนี่มีสองอย่างคือโลกทิพย์ได้แก่เทวโลกและอีกโลกหนึ่งที่เราพรหมโลกก็เป็นโลกทิพย์เหมือนกันทั้งสองอย่างนี้เกิดขึ้นจากสภาวะอันเป็นทิพย์คือมีอุปาเกิดขึ้นด้วยกำลังของบุญสำหรับเทวโลกเกิดขึ้นด้วยกำลังของทานบ้างของศีลบ้างของอุปจารสมาธิบ้างสำหรับโลกพรหมที่ไปเกิดได้นั้นก็ต้องอาศัยฌานสมาบัติ แต่ว่าโลกที่เป็นสองรายการนี้มีการเคลื่อนหมายความว่าทั้งหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องจากไปเกิดจุติไปเกิดเป็นคนบ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นสัตว์นรกบ้างตามไปกฎของกรรมสำหรับพระนิพพานนี้ถือว่าเป็นที่พิเศษคือไปแล้วไม่มีการเคลื่อนมีความอยู่เป็นปกติอารมณ์นิดหนึ่งที่เป็นความหนักของพระนิพพานก็ไม่มีเหตุนั้นองค์สมเด็จพระจินสีได้ทรงตรัสว่านิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งทีนี้การทำยังไงเราจะเข้าถึงนิพพานได้ที่องค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่าคนทุกคนมีความดีพอที่เข้าถึงนิพพานได้ทุกคนตามที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงตรัสในสมัยเมื่อทรงเสด็จลงสู่เมืองประตูเมืองสังกัดนครวันนั้นสมเด็จพระชินวรทรงแสดงยมกปฏิหารพิเศษบันดาลให้พรหมก็ดีเทวดาก็ดีมนุษย์ก็ดีสัตว์ก็ดีเปรตอสุรกายสัตว์นรกก็ตามต่างคนต่างเห็นกันหมดบรรดานรกทั้งหลายก็หมดลงนัวเว้นจากการลงโทษสิกรรมกรชั่วคราวสัตว์นรกก็มีความสุขและก็วันนั้นนั่นเองใครพูดกันที่ไหนต่างคนต่างก็ได้ยินต่างคนก็ต่างก็รู้เรื่องต่างคนต่างรู้ภาษากันเป็นเหตุให้องค์สมเด็จพระพักตร์วันเป็นที่เป็นจิตมุ่งหมายเพื่อผูกใจพระบรรดาประชาชนทั้งหลายในตอนนั้นมีท่านผู้ถามว่าคนที่ท่านที่จะไปนิพพานได้เฉพาะเทวดาหรือพรหมหรือมนุษย์เท่านั้นใช่ไหมสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็ทรงตรัสว่าการที่ไปนิพพานได้ไปได้หมด คือพรหมก็ไปนิพพานได้เทวดาก็ไปนิพพานได้มนุษย์ก็ไปนิพพานได้สัตว์ก็ไปนิพพานได้คำว่าสัตว์ก็ปฏิพันธ์ได้ในที่นี้องค์สมเด็จพระจินทร์สีสมหมายความว่าสัตว์ทุกตนที่เกิดเป็นสัตว์
ตั้งแต่สัตว์ใหญ่และสัตว์เล็กก็ตามทีนั่นคือคนคนที่สร้างกรรมที่เป็นอสนสร้างความชั่วถ้ากำลังของกรรมหนักจริงๆพาคนลงนรกไปก่อนเป็นสัตว์นรกเมื่อกรรมเบาขึ้นมาหน่อยหนึ่งผ่านจากนรกก็มาเป็นเปรตจิตใจก็ยังมีความรู้สึกอย่างคนเมื่อกรรมเบาไปนิดหนึ่งพ้นจากความเป็นเปรตมาเป็นอสุรกายความรู้สึกก็มาเป็นความรู้สึกเท่าคนใจมันใจคนจากอสุรกายก็มาเป็นสัตว์ดิบฉันจากสัตว์เล็กถึงสัตว์ใหญ่แต่ความรู้สึกความต้องการหัวใจก็เท่ากับคนคือจิตเป็นจิตคนที่องค์สมเด็จพระทศกัณฐ์กล่าวว่าแม้แต่เทวดาพรหมสัตว์คนและสัตว์ไปสามารถปฏิพันธ์ได้นั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรตัดตามความเป็นจริงดังจะเห็นได้ว่าตามที่บรรดาท่านพุทธบริษัทชายและหญิงอาจจะเคยได้ยินอยู่เสมอว่าในสมัยครั้งหนึ่งสมเด็จพระคู่มีพระภาคเจ้าทรงเกิดเป็นพญาเหี้ยแต่ความจริงจะเรียกว่าเหี้ยเฉยๆก็ได้แต่ว่าถ้าเหี้ยพระบริษัทเขาเรียกพญาเหี้ยที่เรียกว่าพญาเหี้ยก็เพราะว่ามีความฉลาดกว่าเหี้ยธรรมดาถึงแม้ว่าจะเป็นสัตว์ก็จะมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาในวันหนึ่งเทวทัตในสมัยนั้นบวชเป็นดาบสพระพุทธเจ้าเป็นเหี้ยก็ไปจำพรรษาเจริญสมณธรรมอยู่ใกล้ๆกับโพรงไม้ที่พญาเหี้ยอยู่สมเด็จพระบรมครูในเวลานั้นเป็นเหี้ยก็จริงแหละแต่ทว่าใจเป็นคนถึงแม้ว่าสัตว์ทุกคนก็มีสภาพเช่นเดียวกันอย่าคิดว่ามีใจเหมือนคนแต่เฉพาะพระโพธิสัตว์ทำไม่ได้สัตว์ทุกประเภทจะลืมว่าจิตใจก็คือจิตใจคนถือว่าจะอยู่ในอบายภูมิเมื่อกรรมชั่วบังคับให้อยู่ในสภาพของสัตว์ย่อมมีความปรารถนาไม่สมหวังเป็นทุกข์เขาลงโทษในสำหรับพญาเหี้ยมาออกจากโครงออกมาเห็นดาบสผมจีวรสีกลักนั่งหลับตาก็มีความเริ่มใสว่าท่านคนนี้มีกำลังใจสูงทำตั้งเป็นพจน์ปรากฏเพื่อความบริสุทธิ์ของจิตฉะนั้นเหี้ยสมเด็จพระธรรมสามิตรเมื่อเวลาจะไปหากินก็เดินย้อนมาที่ดาบสก่อนมาถึงตรงข้างหน้าก็ก้มศีรษะลงกับพื้น3ครั้งเป็นการแสดงความเคารพในภาคอาสาวพัดหลังจากนั้นหนอพระบรมพงศ์โพธิสัตว์ยังเลี้ยไปเวลาจะกลับมาเข้าที่อยู่ไซก็ทำเช่นเหมือนกันทำอย่างนี้อยู่หลายวันปรากฏว่าในการนั้นในวันต่อมาดาบสผู้มีทรงภาคอาสาวพัดแต่ว่ามีใจเลวกว่าสัตว์คือว่าเทวทัตเกิดมีความรู้สึกว่าเราอยู่ในป่านี่กินแต่หัวหมึกหัวมันกินแต่ลูกไม้ใบไม้หรือรากไม้อาหารที่มีรสอร่อยไม่ปรากฏกับตัวเองเลยแต่ว่าเจ้าเหี้ยตัวนี้มันอ้วนดีนะแกงานนะ แกน่าก็เอาเหมือนกันนะเจ้าเหี้ยตัวนี้มันอ้วนดีถ้าเราได้กินยังมีรสอร่อยมากดังนั้นเวลาตอนกลางวันที่เหี้ยยังไม่ออกมาเรียกว่าเหี้ยยังไม่กลับมาจะกาการหากินดาบสทรชนคนนั้นก็ไปเก็บเอาเครื่องเทศเครื่องแกง เอาเครื่องแกงมาเก็บห่อเข้าไว้ไว้ไกลๆวันรุ่งขึ้นเช้าก่อนที่พญาเหี้ยจะออกมาก็นั่งหลับตาเข้าสมาธิแต่ว่าเอากระบองไว้ในจีวรมือกุมไว้ใกล้ตั้งใจว่าวันนี้ถ้าเจ้าเหี้ยตัวนี้มาบอกก้มหัวตอนหน้าตักเราเมื่อไรเราจะตีให้มันตายแล้วก็จะแกงกินก็เป็นการย่อมแมวเอิญอย่างยิ่งขึ้นชื่อว่าพระโพธิสัตว์จะเกิดเป็นอะไรก็มีความฉลาดฉะนั้นในเวลาตอนเช้าองค์สมเด็จพระบรมโลกกนาถซึ่งเป็นพญาเหี้ยโลศีรษะออกมาจากโรงตั้งใจจะเข้าไปนมัสการดาบสทรยศคนนั้นเพราะว่าสมเด็จพระทรงทันซึ่งเป็นพญาเหี้ยมองไปแล้วเห็นตาของดาบสหลับไม่สนิทเหมือนก่อนสมเด็จพระจินดาวรยังมาคิดว่าดาบสคนนี้น่าจะมีการทุจริตคิดไม่ชอบมองแล้วไม่น่าไว้ใจก็ผบหัวเข้าไปในโรงใหม่ สำหรับเทวทัตกำลังรีตาจ้องมองอยู่เห็นสมเด็จพระบรมครูไม่โผล่ออกมาก็นึกในใจว่าเจ้าเหี้ยคนนี้ระยำ
ไม่ออกมาตามเคยแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็มาถ้าทำท่าหลับตาไม่สนิทจำแบบนั้นเพราะวาระที่สองสมเด็จพระทรงไทยก็โผล่มาจากคงอีกก็เห็นตาเทวทัตหลับไม่สนิทอีกก็ผุบเข้าไปใหม่ทีนี้ดาบทเทวทัตเจ็บใจคิดว่าไอ้เจ้าเหี้ยตัวนี้น่าคงจะรู้ว่ากูจะฆ่ามันพอออกมาคราวนี้ไม่ทันที่มันจะผุบเข้าไปจะมาฟ้าไม้คว้างกับบานให้มันตายเราจะกินเลือดมันก็เป็นการพรดีที่องค์สมเด็จพระทรงทันเป็นพระยายเหี้ยโผล่ที่สักมาเป็นวาระที่สามจ้องมองพระเทวทัตเห็นหลับตาไม่สนิทพอสมเด็จพระธรรมสามิตรจะดึงศีรษะเข้าถึงพระก็คว้าไม้คว้างไปทันทีแต่ด้วยความไวพระองค์สมเด็จพระจินดาสีพระเทวทัตคว้างไม่ถูกเผอิญไอ้โพรงไม้นั้นก็อยู่ใกล้แม่น้ำเมื่อคว้าเอาไม้คว้างไปพระสมเด็จพระจอมไตรหลบมันก็ไม่ถูกก็จึงได้โผล่หัวมาเป็นกล่าวว่าสมณะท่านทรงผ้ากายสาวพัดคือผ้าย้อมน้ำฝาดเป็นธงชัยของอรหันต์แต่ว่าจิตใจของท่านนั้นเลวกว่าเราซึ่งเป็นเหี้ยซะอีกไม่ใช่งานระวังเราจะกินเหี้ยระวังเหี้ยมันจะด่าเอานะเอระบรรดาพุทธบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนหน้าขึ้นชื่อว่าสัตว์เราจะคิดว่าเป็นสัตว์เป็นสัตว์ต่ำทรามเสมอไปไม่ได้ด้วยจิตใจเป็นคนพระองค์สมเด็จพระทศพลทรงตรัสว่าแม้แต่สัตว์ก็สามารถจะปฏิพันธ์ได้นั่นเป็นความจริงเพราะว่าข้าวสัตว์ทั้งหมดเขาชำระกฎของกรรมเดิมที่เขาต้องใช้หมดสิ้นแล้วคนสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ก็กลับมาเกิดเป็นคนสามารถบำเพ็ญกุศลเข้าถึงนิพพานได้ในการที่เข้าถึงนิพพานนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงตรัสไว้เป็น5แบบด้วยกันก็เป็น4แบบด้วยกันคือแบบที่1คือสุขวิปัสสโกแบบที่สองเตวิโชแบบที่สามชลพิญโยแบบที่สี่ปริสัมเพทัปปโตสำหรับแบบที่หนึ่งนี่ชื่อง่ายแต่ทำยากคือปฏิบัติแล้วไม่เห็นอะไรไม่คุณภาพตาอาภาดำผูกตาเดินแบบที่หนึ่งที่จะกล่าวกันไปจะเหมือนกับบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทำมาอยู่เวลานี้ถ้าไม่เลิกก็ถึงนิพพานเหมือนกันแบบที่หนึ่งก็ได้กันหนึ่งทานสองศีลสามภาวนาทำใจแบบสบายสบายเพราะว่ากิเลสสามรายการนี้ถ้าตัดได้เมื่อไรก็ถึงนิพพานเมื่อนั้นทานการให้ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทหลายถวายกับพระคนดีให้กับคนยากจนคนดีให้กับคนที่มีความลำบากคนดีให้กับสัตว์เดรัจฉานคนดีก็จัดชื่อว่าเป็นทานแต่การให้ทานถ้าเรามีความมุ่งหมายอย่างอื่นจะพลาดจะนิพพานไปนิดเดียวก็ไม่มากนักถ้าจิตใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทตั้งใจโดยเฉพาะเพื่อตัดกิเลสเพื่อสมุทเฉทประหารคิดว่าการให้ทานตัวนี้เราให้เพื่อตัดโลภะความโลภที่อยู่ในจิตของเรามันเป็นสิ่งสกปรก เราให้ไปไม่หวังผลตอบแทนใดๆในชาติปัจจุบันสำหรับท่านผู้รับเขาจะนำไปใช้หรือเขาจะนำไปทิ้งมันเป็นเรื่องของเขาแต่กำลังใจของเราตัดเยื่อใยในความผูกมัดในทรัพย์สมบัติเกินไปไม่มีในจิตอย่างนี้สมเด็จพระธรรมสามิตรชื่อว่าชนะความโลภเป็นการตัดกิเลสตัวสำคัญรากเข้าในรากหนึ่งแล้วศีลและไมบุญสมเด็จในการรักษาศีลการรักษาศีลนั้นถ้าจะว่าตามประเพณีก็ประโยชน์น้อยเต็มทีถ้าพระสอนว่าปานาติปาตาเวรมณีแล้วก็ปาพระปามาแล้วก็ปาไปไม่ใช่งานนะต่างคนต่างปลาต่างก็ไม่ได้อะไรถ้าได้รักษากันได้จริงๆแล้วก็จะต้องรู้พื้นฐานของศีลพื้นฐานที่เราจะมีศีลได้มันมีอะไรอยู่บ้างจะจับตัวนี้ให้มันอยู่เพราะศีลเป็นตัวตัดโทสะความโกรธคือตัดกิเลสตัวที่สองถ้าสักแต่ว่าธรรมทานมันก็ไม่ต่างกับนกแก้วนกขุนทองที่ก็สอนพูดประโยชน์มันมีไม่กันแต่ว่าไม่ได้หนึ่งในร้อยถ้ารักษากันให้ดีแล้วก็ไปนิพพานได้ต้องจำไว้ว่าศีลที่ยังมีขึ้นกับใจได้จะมีเหตุสามในกายคือหนึ่งเมตตาความรักสองกรุณาความสงสารสามสันโดษยินดีเพราะของที่เรามีอยู่โดยเฉพาะหมายความของที่เราหามาได้เองโดยชอบธรรมในเรายินดีเราไม่ยินดีในทรัพย์สินของคนอื่นที่เราจะรักไปขโมย
ลงความประการรักษาศีลศีลจะทรงอยู่ได้จริงๆไม่ใช่สักแต่ว่ารักษาคือหนึ่งมีเมตตาความรักจิตคิดไว้เสมอว่าเราจะเป็นมิตรที่ดีของคนสัตว์ทั่วโลกจะไม่เวรเวรไม่เป็นภัยกับใครไม่เป็นศัตรูกับใครจะคบหาสมาคมกับคนอื่นเหมือนคบหาตัวเราเองเราจะรักคนอื่นเหมือนเรารักตัวเราเองเวรภัยมันก็ไม่มีรายการในสองจิตคิดสงสารหวังจะเกื้อกูลให้มีความสุขคิดว่าถ้าเราสงสารตัวเราเท่าไรเราก็สงสารเขาเท่านั้นเว้นไว้แต่เรื่องผิดระเบียบวินัยประเพณีก็ต้องลงโทษกันตามประเพณีอย่างพระพุทธเจ้าลงโทษพระลงโทษพระเพราะความเมตตาปราณีเกรงว่าจะเลวเกิดไปกว่านั้นอย่างนี้เขาไม่ถือว่าเป็นความโกรธได้ข้อที่สามสันโดษยินดีเฉพาะทรัพย์สินที่เรามีอยู่โดยชอบธรรมและยินดีเฉพาะบุคคลคือคนรักที่เรามีอยู่ในชอบธรรมไม่ร่วงเกินคนรักของบุคคลอื่นเอกการรักษาศีลธรรมดาท่านพุทธบริษัทรักษาศีลในเหตุสามรายการอย่างนี้โทสะความโกรธมันก็ลดลงเพราะว่าทุกวันเมื่อเราตื่นขึ้นมาเราก็ตั้งใจเว้นความโกรธอยู่แล้วความรักเป็นการตัดความโกรธความสงสารเป็นการตัดความโกรธความสันโดษเป็นแต่เหตุเป็นแต่เหตุตัดความเดือดร้อนของความโกรธของบุคคลอื่นนี่การรักษาศีลโดยดีองค์สมเด็จพระจินดาสีกล่าวว่าค่อยๆรักษาไปเรื่อยๆทำใจสบายๆกิเลสคือโทสะก็ค่อยๆลดค่อยๆลดไปในที่สุดมันก็ยังหมดไปเองนี่ในด้านสุขังวัสโกสามภาวนาใหม่ที่องค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่าเรื่องของภาวนาด้านสุขวิสโกนี่มีฌานสมาบัติเริ่มต้นไม่สูงเริ่มใช้อารมณ์พิจารณาตั้งแต่คณิกาสมาธิพยายามปกติเราให้ทานที่ว่าคนที่เราให้ทานทุกคนเมื่อเขารับทานมาแล้วเขาก็มีความสุขในการบริโภคทานแต่ว่าเราผู้ให้ทานก็ดีเขาผู้รับทานก็ดีคนทั้งหลายทั้งหมดนี้ไม่อยู่ตลอดกาลตลอดสมัยเกิดขึ้นเมื่อไรแล้วก็เสื่อมไปค่อยๆเสื่อมไปทุกวันๆในที่สุดก็ตายเหมือนกันผู้ให้ทานก็ตายผู้รับทานก็ตายแต่เมื่อเกิดขึ้นมาชีวิตอย่างนี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่าชาติทุกข์หาความเกิดเป็นทุกข์เราเกิดมาเราต้องทำมาให้กินเราต้องบริหารร่างกายเราต้องมีความหิวความหายปวดอุจจาระปวดสวะมีความหนาวความร้อนเกินไปอาการทั้งหมดนี่มันเป็นทุกข์ เราผู้ให้ทานก็ทุกข์ผู้รับทานก็มีทุกข์ไม่มีใครที่มีความสุขจริงเมื่อความแก่เข้ามาถึงเราก็ทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเข้ามาถึงเราก็ทุกข์มีความปรารถนาไม่สมหวังเข้ามาถึงเราก็ทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเข้ามาถึงก็ทุกข์ความตายจะเข้ามาถึงมันก็ทุกข์รวมความเรากับเขาต่างคนต่างมีทุกข์เรากับเขาต่างคนต่างไม่มีความจีรังยั่งยืนเรากับเขาต่างคนต่างตายจะเป็นคนก็ดีจะเป็นสัตว์ก็ดีวัตถุธาตุก็ดีในโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือนี่เป็นด้านวิปัสสนาญาณควบสมถะของสังสุขังและสงฆ์สังสุขังวิปัสสโกและต่อใจจิตคือคิดมีว่าถ้าหากว่าเรายังหวังความเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรหมก็ดีเราต้องเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้หาที่สุดที่สุดไม่ได้ในพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดากล่าวว่านิพพานเป็นสถานที่มั่นคงเป็นแดนอมตะเรายอมเชื่อพระทำจิตให้หลุดพ้นจากกิเลสเป็นสมุทเฉทประหารคือทำลายความโลภในการให้ทานทำลายความโกรธได้สิงคือเมตตามีเมตตาบารมีเป็นที่ตั้งทำลายความหลงด้วยปัญญาเห็นจริงว่าโลกนี้เป็นเที่ยงสัตว์ที่เกิดมาแล้วก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และอนัตตาในที่สุดก็ต้องจิตใจของเรานี้ปลดปล่อยจากกิเลสทั้งสามรายการคือโลภะความโลภไม่มีโทสะความโกรธไม่มีโมหะความโกรธไม่มีอย่างนี้ที่ว่าเป็นนิพพานังประมังสมอย่างนิพพานที่ผ่านไปทำว่างอย่างยิ่งคือว่างจากความเดือดร้อนคือว่างจากความโลภว่างจากความโกรธว่างจากความหลงจิตก็ถึงจุดตรงคือนิพพานังประมังสุขขังคือนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งในเมื่อเชื้อสายความเล่าร้อนไม่มีจิตจะเป็นสุขอย่างนี้ท่านว่านิพพานดับกิเลสมีเป็นยังขันเหนือ
มีเวลาอีก3นาทีพูดมากไปได้ต่อจากนั้นไปองค์สมเด็จพระจอมไตรบริษัทสันดาก็ตัดทั้งได้ตีวิโชคือวิชา3อภิญญา6วิสมิทายานถ้าจะตัดปฏิบัติให้เข้าถึงนิพพานได้รวดเร็วและได้กำไรมากกว่ามีกำลังดีกว่าก็อย่างที่บรรดาได้พุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วหน้าได้มโนยิทธิต่างคนต่างไปถึงนิพพานแล้วไม่มีความสงสัยในคำสอนขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วคือคนที่ไม่สงสัยในคำสอนพระเจ้านี่นั่นก็มีศีลบริสุทธิ์เขาเรียกว่าพระโสดาบันและสกิทาคามีแต่ต้องระวังให้ดีและให้ศีลมันบริสุทธิ์จริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือศีลห้าแต่ศีลห้าบริสุทธิ์ที่จะเข้าถึงศีลพระจักรปรามาสตัดตัวนี้ได้ถ้าไม่มีความสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระพุทธเจ้าที่พระเจ้าบอกสวรรค์มีจริงเราเจอสวรรค์แล้วพรหมโลกมีจริงเราเจอพรหมโลกแล้วพระนิพพานมีจริงเราเจอพระนิพพานแล้วนรกแปรสุรกายมีจริงเราพบแล้วทั้งหมดเป็นนับว่าทุกคนไม่สงสัยในคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมสุคตถ้าไม่สงสัยในคำสอนอย่างหนึ่งมีศีลห้าบริสุทธิ์อย่างหนึ่งจิตรักปริพันธ์เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งอย่างนี้ท่านเรียกว่าพระโสดาบันและสกิทาคามีในการปฏิบัติในมโนยิทธิได้กำไรกว่าสุขังวัสโกมากหลังจากนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทมีความมั่นใจในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคทุกวันตามเวลาสมควรต่างคนต่างเอาจิตไปตั้งไว้ที่นิพพานตามปกติตามเวลาจิตจะว่างจากกิเลสถ้าเราไปอยู่ที่นั่นหนึ่งชั่วโมงจิตก็ว่างจากกิเลสบริสุทธิ์จริงๆหนึ่งชั่วโมงถ้าอยู่ครึ่งชั่วโมงก็ว่างครึ่งชั่วโมงแต่ละคราวอย่าลืมว่าวันหนึ่งทำได้หนึ่งครั้งวันละหนึ่งชั่วโมง10วัน10ชั่วโมง100วัน100ชั่วโมง1000วัน1000ชั่วโมงไม่ช้าจิตใจก็จะมีความชุ่มชื่นมีความเชื่อมกับการว่างจากกิเลสเป็นสมุทเฉทประหารตายเมื่อไรก็ถึงนิพพานเมื่อนั้นอรบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านอาตมาภาคเทศนามาในนิพพานในคาถาก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ในที่สุดจะมาธรรมเทศนานี้อาตมาภาคขอตั้งสัตยาธิฐานอ้างคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะทั้ง3รายการขอจงดลบันดาลให้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมีแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลและจงเจริญไปด้วยจาตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการมีอายุวันละสุขะพละและบริพานหากทุกท่านพึงปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ฉะนั้นสมความปรารถนาจงทุกประการอาตมาภาพรับการวิสัชนามานิพพานในนิพพานคาถาก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยกาลฉะนี้